สวัสดีค่ะเทศกาลเจปีนี้เดี๋ยวแม่ไก่จะพาทำขนมฟักทองฟูนะคะนี่ค่ะฟักทองเรานำมานึ่งแล้วก็เอาเนื้อมาบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะตัวแดงนะคะนี่เราก็มาชั่งแป้งเตรียมไว้สูตรนี้ใช้แป้ง500 กรัมรดแป้งกับผงฟูใส่กะละมังหรือหม้อก็ได้นะคะน้ำตาลทรายขาว350 กรัมยีสต์8 กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาคนให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้ากันดีระวังเกลือกับยีสต์นะคะให้อยู่ห่างๆกันเพราะว่าเดี๋ยวเกลือจะทำให้ยีสต์เสื่อมคุณภาพได้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อฟักทองแล้วใส่กะทิกะทิเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะจะค่อยๆใส่คนให้เนื้อฟักทองกับกะทิเข้ากันดีแล้วจึงเติมกะทิส่วนที่เหลือแล้วก็คนให้เข้ากันทั้งหมดใส่กะทิส่วนที่เหลือคนให้เนื้อเข้ากันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะค่อยๆคนวันนี้ใช้กะทิกล่องเล็กนะคะจำนวน2 กล่องสะดวกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยค่ะจะเป็นอร่อยดีชาวเกาะหรืออะไรก็ได้แต่ของไก่วันนี้ใช้กะทิพร้าวหอมคนจนเนื้อเนียนเข้ากันแบบนี้เลยค่ะก็จะเหนียวเหนียวเสร็จแล้วก็ปิดฝาพักเอาไว้ให้เขาขึ้นฟูเป็น2 เท่าประมาณ1 ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วคนไล่ฟองอากาศออกนะคะแล้วก็ตักใส่พิมพ์ถ้วยจีบแบบนี้นะคะตักแล้วช่างพร้อมพิมพ์ก็จะได้ประมาณ75-80 กรัมหรือว่าเราไม่ช่างเราก็ตักเกือบเต็มพิมพ์ค่ะสูตรนี้จะได้ประมาณ22-24 ถ้วยเสร็จแล้วนำไปนึ่งนะคะใช้น้ำเดือดไฟแรงแบบนี้นึ่งเป็นเวลา15 นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะฟักทองฟูฟูสวยแตกทุกลูกเลยค่ะหอมอร่อยมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ